สวัสดีครับวันนี้แดดร่มลมตกเรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอในเรื่องของการปลูกฝรั่งนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาเลือกเรียกว่าปลูกฝรั่งเพื่อผลิตผลขายหรือว่าเป็นแนวทางสำหรับการปลูกฝรั่งไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของการปลูกฝรั่งเพื่อทำผลจะทำเป็นสวนใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ผมกำลังนะครับจะขยายพอดีนะครับเรียกว่าจะขยายสวนฝรั่งก็อย่างที่เห็นนะครับเตรียมถากถางแล้วก็เตรียมเคลียร์พื้นที่นะครับอีกประมาณ2ไร่ถึง3ไร่ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวจะลงฝรั่งอีกนะครับซึ่งพอดีมันก็มีคนถามมาทางไลน์นะครับก็คือเขาอยากเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าการปลูกฝรั่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมันมีเทคนิคยังไงบ้างนะครับก็คือขอให้สอนให้หน่อยนะครับผมก็เลยใช้ช่องทาง YouTube นะครับเพื่อที่ทำเป็นเทคนิคความรู้สำหรับผู้ที่ทำฝรั่งตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆอยากจะเรียนรู้จริงๆว่าเอ๊ะการที่เราได้ฝรั่งมาแล้วการที่เราจะปลูกฝรั่งแล้วก็มีวิธีเรียกว่าวิธีการที่เหมาะสมแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องในการที่จะปลูกฝรั่งมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นฝรั่งที่ผมได้เริ่มลงไว้ตัวนี้ประมาณ2สัปดาห์นะครับเป็นฝรั่งกิมจูก็ช่วงแรกระบบน้ำยังไม่เสร็จก็มีผลกระทบในเรื่องของการที่ใบแห้งนิดหน่อยแต่พอลงระบบน้ำไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะเริ่มแตกพุ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการปลูกฝรั่งในช่วงหน้าแล้งเลยนะครับอันนี้ปลูกในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะครับก็มาถึงสัปดาห์นี้ก็ประมาณ2สัปดาห์แล้วแหละก็เริ่มแตกแล้วนะครับถ้าต้นขนาดนี้นะครับจะใช้ระยะเวลากี่เดือนในการที่จะติดผลก็ผมก็การันตีว่าของผมว่าผมใช้กิ่งใหญ่นะครับก็ประมาณ4เดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มไว้ผลได้ก็จะเป็นต้นใหญ่สูงประมาณเท่าเอวแล้วก็เริ่มไว้ผล 1-2 ผลไว้ได้นะครับก็เป็นการที่ปลูกฝรั่งให้มันโตเร็วนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นการเรียนรู้เลยว่าตั้งแต่เริ่มการวัดการขึงแนวฝรั่งเราจะมีการทำให้การปลูกฝรั่งเนี่ยเราเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทำได้แบบว่าไม่ติดขัดและระยะเวลาเรียกว่าระยะต้นฝรั่งเนี่ยห่างเท่าๆกันทำยังไงนะครับวิธีการผมก็คือผมขึงเชือกเสร็จนะครับล้างแนวว่าเราจะปลูกแนวขนาดไหนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้ตามกล้องมาก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยจะมีการสลับการปลูกของพื้นที่ระหว่างฝรั่งแล้วก็มะม่วงนะครับซึ่งฝรั่งจะอยู่ตรงกลางมะม่วงเนี่ยก็จะอยู่อีกแถวนึงนะครับระยะความห่างของฝรั่งกับมะม่วงก็จะมีความแตกต่างกันแรงอย่างระยะห่างของมะม่วงผมจะใช้3เมตรอย่างของระยะห่างของฝรั่งใช้ 1.5 เมตรเราก็จะสามารถปลูกและมีความห่างและสามารถทำผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นที่สวนผมได้มีการทำนะครับผมไม่อ้างอิงถึงสวนอื่นเพราะว่าเอาจากที่ผมทำและได้มีการเรียนรู้และก็ได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันติดผลแล้วก็มันมีเรียกว่าประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วล่ะที่ผมได้มีการทำมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอ๊ะเราตีแนวแล้วก็เราจะทำการวัดในแต่ละต้นเนี่ยเวลาเราขึงสมมติว่าแนวสายน้ำเนี่ยเป็นแนวเชือกที่เราขึงเสร็จคราวนี้เอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันง่ายๆแล้วเราก็จะได้ระยะห่างเท่ากันนะครับคืออย่างนี้นะฮะให้ตัดไม้เลยระยะห่างของไม้เนี่ยก็คือใช้ตลับเมตรวัดมาเลยนะครับ 1.5 เมตรแล้วถือไม้ของเรามาเลยนะครับเราก็ทำการขุดหลุมเสร็จขุดหลุมนี้เสร็จเราก็วัดไปอีกหลุมนึงปึ๊บวางแบบนี้แล้วเราก็เอาไม้ไปจิ้มไว้ปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปขุดแต่ยังไม่ต้องขุดลึกนะครับขุดไว้เป็นแนวไว้เฉยๆก่อนแล้วเราก็เดินทำแนวไปจนครบนะครับแล้วเราค่อยมาขุดหลุมให้มันลึกนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอันนี้ผมอ่ะจะสาธิตการปลูกตรงที่แนวมะม่วงนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมจะต้องใส่เป็นตัวของฝรั่งเสริมเข้าไปอยู่แล้วนะครับเพื่อให้แนวเนี่ยมันไม่เป็นพื้นที่โล่งนะครับก็คือเราก็ทำการเคลียร์ถางพื้นที่ของเราให้เรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้มันมีการขึงสายน้ำไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือให้ทำการเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมทำการขุดนะครับตรงนี้มันบอกไม่ต้องคือตรงนี้ไม่ต้องวัดอยู่แล้วเพราะว่าระยะห่างตรงกลางเนี่ยระหว่างมะม่วงเนี่ยมันคือ3เมตรคือตรงกลางมันก็คือ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็ทำการขุดแต่ถ้าเกิดใครดินมันแห้งมากจริงๆจนขุดไม่ได้นะครับก็คื
ให้ทำการปล่อยระบบน้ำไปก่อนนะครับปล่อยระบบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยมันวิ่งมาแล้วก็มาทำให้ดินเนี่ยมันชุ่มก่อนนะครับอันนี้ผมไปโดนสายมันเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ทีนึงนะครับนี่ทำการขุดดินถ้าเกิดมันเป็นก้อนเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงใช่ไหมครับก็คือพยายามสุยให้มันแตกหรือว่าใช้จอบเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วก็ทุบไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเอาลงไปนะครับมันก็จะได้ร่วนสุยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคือให้เราดูว่าในเรื่องของการที่เราจะทำการเจาะตัวของสายเนี่ยเราต้องดูว่าระยะห่างของสายเรามีระยะห่างในแนวของฝรั่งเนี่ยมันตรงกับตัวต้นที่เราจะปลูกหรือเปล่าครับในการที่เราจะกำหนดเรื่องของความลึกของตัวของหลุมที่เราขุดนะครับก็คือไม่ยุ่งยากนะครับก็คือดูจากตัวของถุงนะครับที่เราได้มีการชำไว้ว่าเราใส่ดินลงไปมีความลึกประมาณเท่าไหร่อย่างอันนี้ก็มีความเรียกว่าถุงเนี่ยมีความสูงประมาณ15เซนนะครับก็ผมก็จะขุดหลุมลึกประมาณ20เซนนะครับเผื่อไปอีก5เซนให้หลุมลงไปด้านล่างนะครับการเตรียมหลุมเนี่ยไม่ยากไม่ต้องจำเป็นว่าเราจะต้องไปขุดมันกว้างมากเลยซึ่งปากหลุมของเราเนี่ยมันก็เผื่อไว้ในเรื่องของทำเป็นแอ่งลูกทั่วเรียกเป็นแอ่งให้น้ำเนี่ยมันลงไปแล้วก็ให้มันขังแล้วมันไม่ออกในช่วงหน้าแรงนะครับก็คือถ้าเราทำเป็นนูนหลังเต่าเนี่ยมันจะน้ำก็จะไหลออกไปด้านข้างนะครับเหมือนตัวอย่างที่ผมได้เปิดให้ดูช่วงแรกนะครับคราวนี้การเตรียมในเรื่องของรองพื้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเดิมๆนะครับคือผสมปุ๋ยตัวของอินทรีย์นะครับที่เตรียมมา3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยเคมีที่เป็นสูตรเสมอ1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันมันก็จะช่วยกันเสริมประสิทธิภาพทำให้ตัวของต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งธาตุหลักธาตุรองนะครับแล้วก็ดินเราก็จะดีด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็โรยเหมือนเดิมนะครับตัวของโคนก็ทำการผสมดินคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเสร็จแล้วจะใช้เป็นเรียกว่าของผมเนี่ยจะเรียกว่าการที่เราเอาถุงกลับไปใช้ใหม่ได้ผมจะใช้เป็นวิธีการเรียกว่าใช้ดึงเอานะครับก็คือว่าเพื่อที่ผมจะเอาถุงกลับไปใช้ได้อีกรอบผมก็จะดึงถุงออกแบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะได้เป็นตัวของกิ่งตอนที่เราชำแล้วก็ลากออกเยอะขนาดนี้ละอันนี้ผมชำไว้แค่ประมาณ15วันเองนะครับแล้วก็พอกิ่งเริ่มแตกเราก็เอามาปลูกลงดินได้เลยนะครับจะเห็นว่าไอ้นี้รากมันเริ่มมานั้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปแบบนี้นะครับก็เทดินที่เหลือแล้วก็เอาดินด้านข้างนะครับกบลงไปนะครับหน้าแรงเราทำเป็นแอ่งไว้นะครับเราไม่ได้ปลูกตัวของหน้าฝนนะคือไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะขังหลุมเสร็จแล้วก็ทำการตักไว้นะครับเอาดินใส่ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใช้หลักแทงลงไปด้านข้างนะครับแก้กะว่ามันไม่โดนตัวของตุ้มที่เราได้มีการปลูกลงไปด้านตะกี้นะครับแล้วก็ทำการมัดสายให้มันอยู่กับตัวของหลักที่เราเตรียมมานะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องให้มันเข้าด้านในนี้โอเคแล้วก็มัดหลักไว้อันนี้เดี๋ยวผมขอให้มันแน่นๆแข็งแรงเสร็จแล้วก็ทำการผูกตัวของสาย PE ไว้นะครับตรงนี้เป็นส่วนนอกที่ผมไม่ได้ฝังท่อ PE นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะใช้ในเรื่องของการตัดแล้วก็ถากเอานะครับเสร็จแล้วก็มัดต้นฝรั่งของเราเนี่ยเข้ากับตัวไม้หลักที่เราต่อไปนะครับจบด้วยการใส่อาหารให้อีกรอบนึงด้านบนแล้วก็กบนะครับแล้วก็ทำการเจาะเพื่อทำการใส่ระบบน้ำก็คือเป็นตัวของ
หัวน้ำนะครับหัวน้ำพุ่งตรงนี้นะครับน้ำก็เจาะอันนี้ก็พอดีในสายน้ำเนี่ยมันโหลดน้ำอยู่แล้วครับของผมเนี่ยน้ำของผมเนี่ยจะให้หัวท้ายนะครับน้ำจะแรงสม่ำเสมอคือไม่ว่าจะเป็นหัวกลางท้ายเนี่ยน้ำก็จะมีความแรงแล้วก็ส่งหากันโดยที่มันก็จะเป็นสายล่มๆแบบนี้นะครับก็คืออันเนี้ยผมก็จะใช้ระยะเวลาในเรื่องของการปล่อยน้ำเนี่ยประมาณในสวนหนึ่งเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยน้ำแบบนี้แล้วก็ให้ชุ่มที่โคนนะครับก็อาจจะเป็นการที่นำเสนอในเรื่องของการเตรียมหลุมการปลูกการรดน้ำการวางสายแล้วก็การวัดระยะซึ่งการปลูกข้าวหลังไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถนำแนวทางที่ผมได้สาธิตในวันนี้เอาไปทำกันได้อย่างถูกต้องนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นการที่ผมกำลังจะขยายสวนด้วยผมก็เลยเก็บความรู้ตรงนี้แล้วก็นำมาฝากกันในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่เมื่อรายการเกษตรพื้นฐานตนเองเพื่อความยั่งยืนเนี่ยอัปโหลดตัวของคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้ทันท่วงทีที่ท่านจะได้เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอใหม่ที่เราได้อัปโหลดขึ้น YouTube นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอเทคนิคเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันค่ำมืดแล้วเดี๋ยวก็เก็บอุปกรณ์กลับเข้าบ้านนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วเราคงต้องไปทำงานประจำของเราต่อนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ